ันนี้เราจะพามาหาแมงจั๊กจั่นเพื่อนำไปทอดนะคะจะมีในช่วงเดือนกุมภาถึงเดือนมีนาปลายเดือนหรือว่าเมษาต้นเดือนนิดนึงนะคะปกติตัวอ่อนๆอย่างเงี้ยจะทานอร่อยนะคะแต่ว่ามีไม่ค่อยเยอะค่ะตู้เกาะอยู่ที่กิ่งไม้แห้งนะนี่นะคะอันนี้เป็นแค่คราบนะคะอันนี้ลอกไปเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะหลังจากที่เราได้จั๊กจั่นมาแล้วก็ล้างทำความสะอาดนะคะล้างน้ำให้สะอาดตั้งกระทะแล้วก็รอให้กระทะร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันนะคะพอน้ำมันเดือดแล้วน้ำมันเดือดเราก็ใส่กระเทียมไปค่ะถ้ามีผัดกระเทียมจนกระทั่งว่ามีกลิ่นหอมเราก็นำจั๊กจั่นลงไปค่ะใส่เครื่องปรุงรสต่างๆนะคะน้ำปลาซีอิ๊วขาวผงชูรสหรือว่าเป็นรสดีตามความชอบเสร็จแล้วค่ะเมนูจั๊กจั่นทอดของเรานะคะของหากินยากเหมือนกันนะคะปีหนึ่งก็มีแค่ฤดูเดียวแล้วก็เดี๋ยวนี้มีค่อนข้างน้อยด้วยค่ะ